สวัสดีครับทุกคนมาพบกับบูมทลิตอีกแล้วนะครับและสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปพาทัวร์ออฟฟิศใหม่ของเรานั่นเองนะครับผม3เดือนที่แล้วเนะเราทำคลิปไปแล้วอันนึงย้ายมาที่ออฟฟิศแห่งนี้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยคือออฟฟิศมันเพิ่งก่อสร้างเสร็จเลยอะ่ะมันเราเพิ่งจะย้ายของเข้ามามันก็เลยยังไม่ได้มีอะไรมาเล่าเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้ผ่านมาประมาณสัก 2-3 เดือนแล้วเราก็ได้เข้ามาใช้งานบ้าง work from home บ้างติดล็อกดาวน์บ้างแต่ที่นี่มันก็เริ่มมี movement ที่มันเปลี่ยนไปเริ่มมี prop มีอะไรของตกแต่งมาวางเริ่มรู้แล้วว่าอะไรอยู่ตรงไหนดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาพาทัวร์กันอย่างละเอียดเผื่อว่าจะมีใครอยากมานั่งทำงานที่นี่บ้างเนาะไปชมกันโอเคทุกคนสำหรับออฟฟิศนะฮะเราจะเริ่มจากพื้นที่ตรงนี้ก่อนเลยก็จะเป็นแบบล็อบบี้โซนตรงนี้เราก็จะทำเป็นแบบที่นั่งอะไรต่างๆคือตอนแรกเราก็มีคุยกับเจนไว้เหมือนกันว่าตรงนี้เราจะทำอะไรดีเราจะทำเป็นแบบมีคาเฟ่ดีไหมหรือเป็นช็อปเล็กๆเปิดให้คนเดินเข้ามาทำอะไรได้อะไรเงี้ยหรือว่าแบบทำห้องประชุมแต่คิดไปคิดมาแล้วอย่าเลยเพราะว่าตรงนี้มันแบบมันจะมีคนเดินผ่านไปผ่านมาเยอะเราก็เลยคิดว่าอ่ะงั้นก็ทำเป็นล็อบบี้เป็นแบบมีที่นั่งให้คนถ่ายรูปสวยๆเก๋ๆไปพวกเฟอร์นิเจอร์โซฟาโต๊ะกลางหรือว่าแบบอาร์มแชร์อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้มาจากชนินเอาท์เล็ตบางคนได้ยินชื่อชนินอาจจะรู้สึกว่าโหมันต้องแพงมากได้เลยราคาตัวเป็นแสนอะไรเงี้ยไม่ขนาดนั้นโซฟานี่จะอยู่ประมาณตัวละ 30,000 กว่าบาทเนาะอาร์มแชร์อยู่ประมาณตัวละ 10,000 กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งผมว่าชนินเอาท์เล็ตนี่ราคาดีมากแล้วก็มีหลายๆอย่างที่เราตามหาแล้วใครทำบ้านอยู่ใครทำออฟฟิศอยู่แนะนำเลยเพราะมันทำให้สเปซมันดูแบบมันดูดีขึ้นมากช่วงนี้เขาก็เปิดทุกวันแล้วด้วยเนาะห้องถัดมาที่อยากจะพามาดูคือห้องนี้เป็นห้องเก็บอุปกรณ์เกียร์รูมของเรานั่นเองคือห้องนี้มันจะเป็นห้องเก็บอุปกรณ์ถ่ายทำทั้งหมดที่เราใช้งานกันเราตั้งใจเอาไว้ชั้น1เพราะว่ามันจะได้แบบขนเข้าขนออกง่ายๆไงใกล้รถอะไรเงี้ยฝั่งนี้จะเป็นพวกมีพวกกล่องอุปกรณ์ต่างๆเนาะมีกระเป๋ากล้องมีอุปกรณ์ไมค์มีสไลเดอร์ขาตั้งมีไฟถ่ายทำอะไรอย่างเงี้ยส่วนฝั่งนี้อันนี้จะเป็นเคาน์เตอร์สำหรับเก็บของตรงจุดนี้จะเป็นจุดที่เอาไว้ชาร์จแบตคือผมจะทำปลั๊กขึ้นมาไว้ข้างบนแบบนี้เห็นไหมเวลาเราชาร์จแบตเราก็จะมาเสียบชาร์จตรงนี้แบตที่ยังไม่ได้ชาร์จเราจะหงายขึ้นไว้ส่วนอันนี้ชาร์จเราก็จะเก็บใส่ลิ้นชักเอาไว้แบบนี้ในนี้มันก็จะมีพวกอุปกรณ์อื่นๆที่เราแบบหยิบใช้บ่อยๆแล้วมันเป็นของชิ้นเล็กๆอ่ะส่วนพวกออดิโอเกียร์ไมค์ต่างๆเราก็จะมาเก็บไว้ตรงนี้นะครับส่วนพวกกล้องเนี่ยเราจะมาใส่ไว้ในตู้นี้ปัจจุบันตอนนี้เราก็จะใช้ Sony แล้วอันนี้จะเป็น A7C ตัวที่ถ่ายอยู่จะเป็น A7S3 นะครับแล้วก็เลนส์ต่างๆก็จะเก็บไว้ตรงนี้นะฮะอันที่ใช้บ่อยๆก็จะเป็นพวกเลนส์ซูมนะมีเลนส์เยอะแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เพราะทีมงานใช้แต่เลนส์ซูมเลนส์ฟิกนอนตู้ส่วนอันนี้ก็จะเป็น GH5 Panasonic แต่ว่าตอนนี้เราอยากได้หลังละลายมากๆแล้วก็เลยไปเปลี่ยนไปใช้ Sony แทนแล้วก่อนหน้านั้นอีกเราใช้นี้ Canon 80D เป็นตัวเริ่มต้นของช่องนี้นะครับเอาจริงวันก่อนมาลองใช้อยู่ยังรู้สึกว่ามันยังดีอยู่เลยนะและสำหรับคลิปนี้นะฮะเราก็มีสปอนเซอร์ด้วยนะครับนั่นก็คือ Daikin ผู้นำด้านอากาศสะอาดนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เขาใจดีส่งเครื่องปรับอากาศรุ่นใหม่ล่าสุดของเขานะฮะ Daikin Cetus มาติดตั้งให้ผมที่ออฟฟิศนี้นะครับรวมถึงเครื่องฟอกอากาศรุ่นใหม่ล่าสุดของเขาเช่นกัน Daikin Streamer ระบบ 2-in-1 นะฮะซึ่งรุ่นนี้จะเป็นรุ่นท็อปเลยนะครับทำให้ออฟฟิศของเรามีอากาศสะอาดและบรรยากาศที่ดีในการนั่งทำงานนะครับซึ่งทั้งแอร์แล้วก็เครื่องฟอกของเขาเนี่ยจะมีระบบที่เรียกว่า Streamer Technology นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีการฟอกอากาศนะฮะโดยการปล่อยประจุอิเล็กตรอนออกมาเพื่อยับยั้งเชื้อไวรัสแบคทีเรียแล้วก็สารก่อภูมิแพ้นะครับซึ่งเขามีวิจัยจากทั้งไทยแล้วก็ญี่ปุ่นเลยนะฮะว่าสามารถช่วยยับยั้งเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ได้ถึง 99.99% นะครับโดยการทำงานของเขานะฮะตัวเครื่องเนี่ยจะทำการดูดอากาศเข้าไปนะฮะแล้วทำการฟอกอากาศภายในเครื่องจากนั้นก็จะปล่อยอากาศบริสุทธิ์กลับเข้ามาในห้องเพื่อให้อากาศในห้องสะอาดมากยิ่งขึ้นและนอกจากสตรีมเมอร์แล้วนะฮะทั้งแอร์แล้วก็เครื่องฟอกของเขาเนี่ยยังมีฟีเจอร์อื่นๆที่ตอบโจทย์การใช้งานแบบวิถีใหม่ด้วยนะครับอย่างแรกก็คือเขามีระบบช่วยควบคุมความชื้นสัมผัสภายในห้องนะฮะให้มันอยู่ในระดับที่เหมาะสมคนที่จะอยู่เนี่ยก็จะรู้สึกสบายตัวมากยิ่งขึ้นอย่างที่2ก็คือเขามีระบบช่วยกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ภายในห้องทำให้ลดปัญหาเรื่องของกลิ่นเหม็นภายในห้องได้
และอันดับ3นะฮะคือตัวเครื่องเนี่ยเขาจะมีฟิลเตอร์สำหรับกรองฝุ่น PM 2.5 แล้วก็พิเศษหน่อยสำหรับเครื่องฟอกอากาศเนี่ยที่เขาจะมีเซ็นเซอร์สำหรับตรวจวัดปริมาณ PM 2.5 ที่มันยังหลงเหลืออยู่ในห้องได้และตัวสตรีมเมอร์เนี่ยเขาจะมาช่วยในการจัดการเชื้อโรคที่มันตกค้างอยู่ในตัวแผ่น HEPA ฟิลเตอร์ด้วยนะครับทำให้เราสามารถยืดอายุการใช้งานมันได้เป็น10ปีเลยและสุดท้ายนะฮะตัวแอร์เนี่ยเขาจะมาพร้อมกับ Wi-Fi adapter ด้วยนะครับทำให้เราสามารถควบคุมมันผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือได้แล้วก็ถ้าเกิดเป็นตัวเครื่องฟอกอากาศเนี่ยเขาจะให้มาเป็นรีโมทคอนโทรลแบบนี้นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นสำหรับทุกๆคนที่อยากจะสูดอากาศสะอาดสดชื่นปลอดภัยแบบผมในทุกๆวันนะฮะก็สามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ www.daikin.co.th นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณ Daikin ที่สนับสนุนคลิปนี้ครับเดี๋ยวต่อไปเราจะพาขึ้นลิฟต์ไปดูที่ชั้น4กันต้องบอกก่อนว่าชั้น2ชั้น3เนี่ยเดี๋ยววันนี้เราคงยังไม่ได้พาดูเพราะว่ามันเป็นของเลดี้เจนเขานางบอกว่ามันยังแต่งไม่เสร็จมันยังไม่สวยเดี๋ยวรอให้มันพร้อมๆก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูทีเดียวเดี๋ยวเราพาไปชั้น4ก่อนที่ชั้น4เนี่ยมันจะเป็นพื้นที่สำหรับเรานั่งทำงานกันก็คือชั้นออฟฟิศนั่นเองทุกคนตอนนี้จะมานั่งรวมกันอยู่ที่ชั้นนี้รวมถึงทีมเลดี้เจนด้วยใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้เป็นทีมประมาณ 2-3 คนอยู่นะฮะถ้าจะให้ลงไปนั่งข้างล่างก็ดูจะใจร้ายไปนิดนึงเนาะได้ถ้านายอยากให้เราลงเออนั่งไปแล้วก็โต๊ะทำงานของเราก็จะเป็นเฮอร์มานมิลเลอร์รุ่น Atlas Office Landscapeอันนี้มันจะเป็นแบบ4ตัวต่อกันเป็นคลัสเตอร์หนึ่งนะแล้วก็ปรับขึ้นปรับลงแยกกันได้นะเพื่อเออร์โกโนมิกส์ของทุกๆคนรวมถึงเก้าอี้ก็จะเป็นเฮอร์มันมิลเลอร์แอรอนด้วยนะครับเป็นสีดำจริงๆเราอยากจะบอกว่าตอนที่เราเลือกที่ชนินเวิร์กเนี่ยคือเราอยากได้สีนี้มากเลยสีมินเนอรัลเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดเราจะใช้มินเนอรัลทุกตัวเลยอะงบมันจะแพงมากมันจะบานปลายมากสุดท้ายแล้วก็เลยต้องลงเอยแค่สีดำก็จะมีของ Lady Jane แล้วก็ของผมที่จะเป็นสีมินเนอรัลส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นไวท์บอร์ดตรงนี้ก็จะมีหน้าจอทีวีสำหรับแบบเปิดพรีเซนต์งานเวลามีใครมีอะไรก็เปิดขึ้นจอใหญ่ตรงนี้แล้วก็เขียนจดข้างๆได้อะไรแบบเนี้ยนะแล้วก็ทางฝั่งนี้จะเป็นโซนที่พวกเราทุกคนนั่งทำงานกันอยู่นะครับโต๊ะทำงานของผมจริงๆจะเป็นโต๊ะตัวนี้ทุกคนจะเห็นว่ามันไม่มีอะไรวางอยู่เลยมีแค่รีโมทแอร์แล้วก็มีลำโพงตัวหนึ่งอันนี้จะเป็น Audio Pro C10 Mark II มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะเสียงก็โอเคนะทุกคนสาเหตุที่เราเอาลำโพงไว้ตรงนี้คือผมเป็นคนชอบนั่งทำงานโดยที่มีเสียงเพลงแบบคลอกเอื่อยๆไปด้วยแต่ว่าด้วยความที่ทุกคนคนอื่นๆก็จะแบบนั่งใส่หูฟังตัดต่อการเงียบๆอะไรแบบนี้เราก็เลยจะมีเหมือนกับลำโพงส่วนตัวไว้อยู่คนเดียว1อันบางทีก็เปิดให้คนรอบๆข้างฟังไปด้วยแต่ว่าโต๊ะทำงานที่เราใช้ทำงานบ่อยจริงๆอ่ะคือโต๊ะตัวนี้นี่อันนี้จริงๆมันจะเป็นโต๊ะตรวจคลิปอันนี้จะวาง iMac 24นิ้วเอาไว้ต่อเข้ากับลำโพงมอนิเตอร์2ตัวด้วยความที่ตรงนี้จะเป็นทีมโปรดักชันนั่งอยู่ตรงนี้เราก็จะแบบมีคลิปอะไรเราก็จะมาเปิดขึ้นตรงนี้เพื่อเช็คว่าเฮ้ยสีโอเคไหมเสียงโอเคไหมใช้ตัวนี้เป็นตัว reference นั่นเองมีอีกอย่างหนึ่งที่เราอยากอวดมากเลยคืออันนี้นี่สวิตช์ปลั๊กของที่ออฟฟิศเราใช้ของยี่ห้อ Art DNA ซึ่งสวยมากเลยทุกคนจริงๆผมชอบสีเทานะแต่ว่าตัวที่ใช้เยอะสุดในออฟฟิศจะเป็นสีขาวอันนี้นะครับเพราะว่ามันเข้ากับออฟฟิศมากที่สุดแล้วก็จริงๆมันมีอีกหลายสีมากเลยทุกคนควรจะไปดูในแคตตาล็อกถ้าเกิดใครแบบอยากทำให้พื้นที่ของบ้านหรือของออฟฟิศมันแบบดูดีขึ้นแต่ไม่ได้อยากใช้เงินเยอะอะให้ลงทุนกับไอ้พวกนี้มันเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆที่ทำให้พื้นที่มันดูดีขึ้นเยอะมากเลยเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น5กันต่อสำหรับที่ชั้น5นะฮะทุกคนชั้นนี้มันจะเป็นชั้นสำหรับไม่ได้เอาไว้ทำงานแล้วเป็นชั้น living dining kitchen ก็คือเป็นห้องพักผ่อนของพวกเรานั่นเองทุกคนประกอบไปด้วยตรงนี้เป็นครัวเนอะแล้วส่วนตรงนู้นก็จะเป็นโต๊ะกินข้าวเวลาใครซื้ออาหารมาอะไรอย่างเงี้ยจะมาเก็บใส่ตู้เย็นก็มาเก็บตรงนี้ได้นะหรือว่าจะมาอุ่นอาหารไมโครเวฟปิ้งเตาอบขนมปังอะไรแบบเนี้ยตรงนี้แล้วก็มีอุปกรณ์สำหรับการกินให้อย่างเพียบพร้อมนะครบทุกอย่างแล้วก็แน่นอนว่าขาดไม่ได้เลยสำหรับออฟฟิศนี้คือโซนชงกาแฟซึ่งเรามีอุปกรณ์อย่างเพียบพร้อมมากๆทุกคนคืออันนี้จะเป็นของยี่ห้อ Fellow มาเริ่มจากตัวนี้ก่อนคือเราได้เครื่องบดมาก่อนเนอะ
นี่แล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยดีไซน์อะไรแบบเนี้ยมันดูแบบดูสวยงามดีดูมินิมอลดีแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากได้ชิ้นอื่นๆมารวมกันอยู่ตรงนี้ด้วยมีทั้งกาอันนี้หลายๆคนน่าจะเคยเห็นถ้าเป็นสายกาแฟอันนี้จะเรียกว่า Stack EKG นะครับเป็นกาดริปสำหรับแบบดริปกาแฟปรับอุณหภูมิได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีชุดดริปคิตของ Fellow มีกระป๋องสำหรับใส่กาแฟนะอันนี้เป็นกระป๋องสุญญากาศมีอันนี้ที่อยากแนะนำคืออันนี้เป็น French Press เขาเรียกว่า Clara ปกติดริปแน่นอนมันส่วนใหญ่มันก็อร่อยกว่าแหละแต่พอมันเป็น French Press อ่ะมันทำได้ปริมาณเยอะแล้วมันเสิร์ฟพร้อมๆกันทีได้หลายคนแล้วอยู่ในออฟฟิศอย่างเงี้ยอันนี้เวิร์กมากเลยมีอันนี้ด้วยอันนี้เป็นทัมเบลอร์เก็บความร้อนและแน่นอนว่าเมล็ดกาแฟเราก็จะเก็บไว้ตรงนี้นี่มีเพียบเลยนะครับอันนี้มันก็จะมีทั้งจากที่แบบเขาส่งมาบ้างเราซื้อมาบ้างหรือจากรายการกินข้าวกับบูมบ้างอะไรแบบนี้นะมันก็จะมีแบบเยอะแยะหลากยี่ห้อมากมากเราก็มารวมๆกันไว้ตรงนี้เผื่อใครอยากจะกินอันไหนต่อมาทางนี้ตรงนี้มีลำโพงอีกตัวหนึ่งAudio Pro เหมือนกันแต่เป็นสีขาวแล้วก็ตรงนี้นี่จะเป็นตู้เสบียงของเรานะครับก็จะมีขนมเก็บไว้เผื่อแบบระหว่างทำงานใครหิวอะไรเงี้ยเราก็มาเก็บเราก็มาหาอะไรกินตรงนี้ได้เนอะส่วนโซนถัดมาตรงนี้จะเป็นโซนโต๊ะนั่งกินข้าวแหละโต๊ะกินข้าวเราตั้งใจเลือกเป็นโต๊ะใหญ่2ตัวแบบนี้ต่อกันเก้าอี้ก็จะใช้เป็นม้านั่งให้มันดูแบบสบายๆรีแลกหน่อยแล้วมันนั่งพร้อมๆกันได้เยอะๆคือเราอยากให้แบบทุกคนมานั่งกินข้าวด้วยกันชั้นนี้เราก็เลยทำให้มันเป็นสเปซแบบนี้ฝั่งนู้นก็จะมีทีวีอยู่ห้องนี้เราใช้เป็นห้องประชุมได้ด้วยบางทีเราต้องประชุมรวมเราก็สามารถมานั่งห้องนี้ได้แล้วตรงนี้ก็จะมีแบบมีโซฟาอยู่ตัวนึงสำหรับบางคนอาจจะแบบอยากมานั่งด้วยอ่ะแต่ไม่ได้จะกินข้าวอ่ะอันนี้จะได้มาจากชนินเอาเลทเหมือนกันประมาณ 30,000 กว่าบาทนะครับอ๋อมีอีกอย่างนึงที่เป็นความภูมิใจมากๆคืออันนี้เว้ยทุกคนต้นไม้อันนี้เป็นต้นมะกอกต้นโอลีฟแต่เป็นของปลอมนะทุกคนเพราะว่าเราอยากเพิ่มสีเขียวให้ออฟฟิศเราหน่อยแต่เราไม่อยากแบบไม่อยากดูแลมันเยอะอะแล้วสีมันอะมันเขียวแต่มันไม่เขียวมากแล้วลำต้นมันก็เป็นสีเขียวด้วยไม่ได้เป็นสีน้ำตาลเราเลยรู้สึกว่ามันได้มูทที่มันเข้ากับห้องนี้มากเลยผมกับเจนไปเดินเลือกอยู่เป็นประมาณครึ่งวันแล้วก็ได้มาภูมิใจมากๆโอเคก็จบเรียบร้อยนะฮะทุกคนสำหรับการพาทัวร์ออฟฟิศของผมในวันนี้นะครับก็หวังว่าทุกๆคนจะชอบคลิปนี้แล้วก็มันอาจจะเป็นอินสปิเรชันให้กับใครบางคนได้นะครับอย่างนึงที่ผมต้องให้เครดิตเลยคืออินทีเรียของผมคือพี่จิกับพี่สายจาก JIID Studio เนี่ยที่เป็นคนคุมธีมคุมโทนให้ทุกอย่างมันออกมาดูสวยงามแบบนี้นะครับแล้วก็คอนเทนต์นี้ยังไม่จบนะเพราะว่าเรายังไม่ได้พาไปดูชั้น2กับชั้น3ซึ่งเป็นพื้นที่ของ Lady Jane เขานะครับเอาไว้เราตกแต่งให้มันเรียบร้อยมากกว่านี้แล้วเดี๋ยวให้น้องเจนเป็นคนพาทัวร์แล้วกันเดี๋ยววันนี้บุ๋มทลิศขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่บ๊ายบาย